กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมจิวัตรและก็รายการสาระที่ไม่มีนี่ครับก็อาจจะเห็นตามชื่อคลิปหรือปกคลิปไปแล้วนะครับก็ตามนั้นแหละในอนิเมะหรือว่าในมังงะนี่ครับเจอตัวเอกหรือว่าตัวโกงเนี่ยมักจะมีคำพูดอะไรเท่ๆนี่ครับวันนี้เราก็มาดูคำพูดพวกนี้กันว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเท่ขนาดไหนมันจะจั๊กกะจี้หัวใจหรือเปล่านี่ครับปะของรีวายอันแรกนะครับแต่ผมเอาขึ้นในครึ่งนาทีแรกไม่ได้นี่ครับเมนคลิปมันเหลืองของจริงหรือเปล่าเนี่ยยูวีทำลายผิวแต่ยูโซคิวทำลายใจมาจากเรื่องอะไรอ่ะแล้วของจริงไหมลืมบอกนะครับว่าจากเรื่องอะไรแล้วของจริงหรือเปล่าใครดูคอมเมนต์นะครับหูปากได้ถ้านรกไม่มีจริงเดี๋ยวตูจัดให้มึงเองของจริงใช่ไหมของจริงโอ้ชิบหายอินโนสุเกะโรคอยากรู้อยากเห็นของฉันมันกำเริบแล้วคนนั้นกูเรียกโรคนี้ว่าขี้เสือกมันไม่มีโรคอยากรู้อยากเห็นแบบนี้เขาเรียกเสือกแล้วเด็กคนนี้แม่งไปไหนเนี่ยบ้านนั้นมีคนตายอ่ะป่าข้าคือหมาป่าเรื่องอะไรวะการจะทุ่มเทชีวิตให้กับเรื่องที่ตัวเองชอบมันก็เรื่องปกติไม่ใช่หรือคะแต่ถ้าชอบนอนเนี่ยแล้วนอนแม่งทั้งวี่ทั้งวันนี่ก็ไม่ใช่นะไม่ปกตินะแต่ว่าเด็กที่ไม่มีความพยายามขอภาพใหญ่ๆกว่านี้ได้ไหมอันนี้ภาพเล็กจนไม่รู้นะครับแล้วมาประโยคเดียวเนี่ยกูงงรักในสุรายาสูบดนตรีแล้วก็เสรีภาพแล้วก็จะไม่มีแดกถ้าไม่ยอมทำงานต่อให้รักขนาดไหนนายก็จะไม่มีแดกเป็นแม่ฉันหรือไงเอ่ยอ้อนี่มีคนแปะรูปเต็มให้แล้วนะครับเป็นแม่ฉันหรือไงเอ่ยหัดฟังความคิดเห็นของราษฎรบ้างดีไหมราชาน่าจะเรื่องวันพีชนะน่าจะวันพีชไม่งั้นก็แขนกลหรือเปล่าวะไม่แน่ใจเมื่อไรจะหยุดทำเป็นเท่ก่อนจะตายสักทีนะลายเส้นแบบนี้มันเรื่องอะไรวะเนี่ยทำไมผมไม่รู้จักหลายเรื่องเลยวะเนี่ยหุบปากซะอีกเด็กเว้ยมึงจะโหดไปไหนเนี่ยไอ้กระจอกเพื่อความชัวลองอ่านอีกครั้งดีกว่าอันนี้ตำนานมากนะครับดูซิคูโรมาตี้นะครับทำไมผมไม่เคยอ่านวะเดี๋ยวต้องหาอ่านแล้วนะครับมันจะเป็นยังไงพูดถึงการหาการ์ตูนอ่านนี่ครับผมไปเจอเรื่องนึงแต่ผมจำชื่อเรื่องไม่ได้นี่ครับก็เลยโพสถามไปถามมาก็มีคนบอกว่านี่เรื่องนี้พี่สุดท้ายผมเมามายกชุดผมเมามาทุกเล่มเลย ผมถามไปว่าเป็นการ์ตูนที่มอไซค์แปลงร่างได้นี่ครับแล้วก็ผู้หญิงใช้พลังสายฟ้าหลายๆคนก็ตอบไปเรื่องนู่นเรื่องนี่เรื่องนั่นเนี่ยไม่ถูกสักทีหานานมากนะผมจะเจอนี่มีโอกาสขิง พูดจาได้เท่เป็นบ้าเลยจะว่าไปในวันเสาร์เมามีมก็มีคนส่งมานะเป็นถึง4จตุรเทพแต่ทะลึ่งมีกัน5คน น่ารักอัศจรรย์อยากก่ออาชญากรรมมึงน่ารักเบอร์ไหนเนี่ยฮะ เอาละรีบรุดไปสอดแนมกันเลย ลูกศิษย์คนนั้นฮะ นรกมันก็ดีเหมือนกันนี่วะแย่แหนมเรื่องอะไรวะแล้วเขาเขียนอย่างนี้จริงๆเลยยันแหมนี่ฉันห้ามเขาแล้วบอกว่าอย่าขายไตเพื่อผู้ชายเขาไม่ได้เดี๋ยวเขาไม่ได้แปลแบบนี้จริงๆหรือเปล่าแล้วทีนี้แบบว่าความติสของคนแปลหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไอ้มีมขายไตเนี่ยมาตอน PS5 ออกอย่างเยอะนะครับ PlayStation 5เนี่ยเป็นคนธรรมดาที่ตรงไปตรงมาจนถึงขั้นโง่เลยแหละเอเลนเยเกอร์ใช่ไหมน่าจะนี่ครับเป็นรูปถ่าย
ดอดๆๆที่ใครได้เห็นเข้าคงจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแบบนี้มีแต่ต้องแต่งกันเท่านั้นอันนี้ผมไม่ได้เซ็นเซอร์เองนะครับเขาเซ็นเซอร์มาแล้วตอแหลบังเอิญจริงดร.สโตนเนี่ยมีชีวิตต่อไปก็ไม่มีความหมายอะไรขึ้นมาทุเรศซะไม่มีรีบๆตายไปซะจะดีกว่าผมหลุดคาแรคเตอร์นี่ครับเขาเป็นผู้หญิงทำไมผมพูดเหมือนตัวโกงอย่างนี้ไม่รู้ตัวเองเป็นคนเด็ดปีกเองแท้ๆแต่พอบินไม่ได้กลับบอกว่าเสียใจหลายเส้นแบบนี้มันงงๆอยู่แฮะก็คือเด็กที่หาสิ่งที่ตนชอบไม่เจอค่ะบูเพอร์ยอดเลยGoogle ช่วงเวลาสีน้ำเงิน Blue period แล้ว period มันแปลว่าประจำเดือนไม่ใช่หรือวะหรือผมเข้าใจอะไรผิดเดี๋ยวนะแป๊บนึงงวด period แปลว่างวดแล้วประจำเดือนเหรอเฮ้ยประจำเดือน period มันก็ period เหมือนเดิมอะทุกวันนี้ที่พยายามอยู่ความรู้สึกเหมือนทุกอย่างเป็นภาระทรมานกับการเรียนเลยเกินผมว่าโดนใจหลายๆคนเนี่ยแบบนี้แล้วเห็นคนบ่นเรื่องสอบเต็มเฟซเลยนะครับสู้ๆครับน้องๆสู้ๆพี่ใจช่วยให้ไงไม่เจอกันนานนะสวัสดีไอ้สัตว์ประหลาดต่อจากช่องตะกี้ใช่ไหมเนี่ยบนโลกไม่มีอะไรแบบนั้นแต่ถึงจะมีมันก็หมายความว่าคนผู้นั้นใช้ชีวิตอย่างเพิกเฉยต่อสิ่งต่างๆนานาที่จะเกิดขึ้นน่ะสิไม่เห็นภาพเลยเราเห็นแต่ป๊อปอัพข้อความเราไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรเกรดดีสำหรับนิสิตโง่แต่ยังรอด F อย่างเธอยังไงล่ะยังไงเนี่ยทับถมเขาเหรอเธอตายอีกฉันจะฆ่านายเยี่ยมตามไปฆ่าถึงนรกเหรอผมเองก็อยากแข็งแกร่งให้ได้แบบเธอแต่โลกนี้มีคนพยายามเท่าไหร่ก็คลานขึ้นไปไม่ได้อยู่เหมือนกันแม่งเป็นประโยคที่ฟังแล้วกูดูท้อๆยังไงไม่รู้ว่ะแพ้เป็นใส่กอบไว้แพ้เป็นกันเลยทีเดียวแพ้เป็นแผลเป็นแม่ออกเสียงอันแรกไม่ชัดอันหลังไม่ชัดแผลเป็นฐานะหน้าตาหรือรูปร่างโลกที่กำหนดค่ากันด้วยสิ่งที่ตัวเองควบคุมไม่ได้มันโหดร้ายกว่าอีกนี่พอมานั่งอ่านแบบนี้แล้วเริ่มเข้าใจความรู้สึกยงยีแล้วนะครับยงยีเขาบอกว่าเวลาเขานั่งอ่านการ์ตูนนะเขาจะนึกถึงยังไงเสียงแบบนี้มันจะได้ฟีลเนี่ยเวลาอ่าน fuck off อีกอันหนึ่งของบุตด้านะครับเชื่อเด้อขอแต่ด่าให้สลดหน่อยเถอะแต่ขอแต่ด่าเยี่ยมเร็วเกินไปแล้วเป็นกษัตริย์กลับทอดทิ้งประชาชนได้อย่างหน้าตาเฉยวันพีซนี่ครับไม่มีประโยชน์ต่อให้แกเก่งแค่ไหนก็ตามเถอะทำไมอันนี้ตัวโกงจะไฟกับพระเอกเหรอทำไมมีแต่ฉันคนเดียวที่ซวยแบบนี้ฟะฉันไปทำกรรมอะไรมาหรือไงเป็นดังกลอุบายบันทึกมรณาเดดโนดไอ้แม่งเทเฮ้ยมีช่วงนึงมันบูมอยู่นะแล้วก็มีกระตุ้นหลายๆเรื่องนะครับที่ทำลายเส้นแบบนี้ไม่เป็นไรแผลตื่นแค่นี้เองไม่ตื่นแล้วนะครับขนาดนี้เนี่ยไม้ปักอยู่ใช่ไหมนะแล้วฉันก็ชอบเธอด้วยทำไมฟังโก้บอกชอบกาบีเหรอหรือเปล่าเอาจริงดิกลางอาณาเขตเฟรซอนแย่แล้วแบบนี้ฟังดูได้สาระดีฮะแล้วฉันล่ะภาคไปภาคมาเริ่มเหนื่อยนะครับเริ่มเข้าใจคนภาคการ์ตูนแล้วเนี่ยเหนื่อยนะเนี่ยมีคนมาแบบว่าคอนเฟิร์มนะครับจริงแท้แน่นอน
หมอนี่เติบโตมาด้วยการกินความน่ารักเข้าไปงั้นหรือไงหรือไงกันเนี่ยผมงั้นหรือไงกันเลยทีเดียวขอบใจมากที่สอนวอลเลย์บอลให้กับฉันเข้ามาใกล้ๆสิข้ามีอะไรให้เจ้าดูโอเคผมขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่าเนี่ยพากไปหัวเราะไปแม่งเหนื่อยนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่พันนะสวัสดีครับเย้